Good morning Monday ค่ะทุกคนสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะทุกคนนะคะคิดถึงกันไหมคะนะคะคิดถึงเสมอเลยนะคะก็มีน้องหลายๆคนนะคะถามว่าพี่กี้พักนี้ทำไมไม่ค่อยลงคลิปเลยนะคะจริงๆกี้ก็ลงอัพอยู่ตลอดแหละนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถี่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะหมายถึงอย่าเรียกว่าสมัยก่อนจะดูนานไปหน่อยไม่ได้ลงถี่เหมือนก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้กี้ติดภารกิจอยู่นะคะก็เป็นภารกิจที่ต้องทำนะให้สำเร็จลุล่วงไปนะคะตอนนี้ก็ไปครึ่งทางแล้วแหละนะคะไปครึ่งทางแล้วเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่วีคนะคะภารกิจนี้ก็จะเสร็จลงนะคะถือว่าเป็นภารกิจที่มันมีประโยชน์นะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมีเวลากี้ก็ไม่อยากจะให้เวลามันสูญเสียไปนะคะโคตรฮาเลยนะคะทุกคนอยากจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะหลานกี้มันตัวกระเปียกนึงอะประมาณนี้นึกภาพออกไหมประมาณสักไม่กี่ขวบหรอกมันถามมาว่าแก่แล้วยังไปเรียนอยู่เหรอถามกี้นะบอกว่าแก่แล้วไปเรียนอยู่เหรออะไรเงี้ยกี้ก็เลยใจแบบใครสอนมึงมาวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เด็กมันก็อาจจะพูดไปด้วยความไร้เดียงสาเลยแบบกันเลยนะเราก็ในใจแบบเด็กมันก็คงสงสัยว่าทำไมเราโตแล้วทำไมยังไปเรียนอยู่อะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับกี้แล้วการศึกษาไม่มีคำว่าแก่หรือเด็กนะคะการศึกษามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มันอยู่ตลอดชีวิตของเรานะคะไม่จำเป็นต้องในสถาบันด้วยนะคะทุกๆวันนะคะที่เราได้เจอผู้คนได้ใช้ชีวิตได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ฝึกแก้ปัญหานะคะสมัยก่อนเนี่ยกี้เป็นคนที่ใส่เสียจะตายนะคะถ้าย้อนกลับไปช่วงยังสมัยยังจี๊ดๆอยู่อะนะคะสมัยก็เรียกว่าจี๊ดๆใช่ไหมตับโบราณเลยนะคะยังจี๊ดๆอยู่เนี่ยคือกี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบใจร้อนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติอะสมัยก่อนจำได้ว่าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยนะคะเกิดการผิดพลาดในการทำงานนิดนึงสำหรับเราแต่ว่าเจ้านายหัวหน้าเราเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ควรจะผิดพลาดแต่สิ่งจะถามว่าถูกไหมที่เขาว่าเราเนี่ยณเวลานั้นกี้ไม่เข้าใจหรอกนะคะจำได้ว่าหัวหน้าบอกว่าทีหลังต้องเอาแวร์ให้มากๆนี่พ่อไหมแล้วด้วยความแสบของเราอะเราก็ได้ความรู้สึกมันไม่ยอมอยู่ลึกๆในใจคือตอนโดนด่าเนี่ยแล้วก็ค่ะเราก็ต้องเอาแวร์ให้มากถูกไหมคะแต่พอเวลาเจอหน้าพี่แกอ่ะมันต้องอยู่ในแผนกเดียวกันที่พ่อบอกไหมเราเจอแกทีไรแล้วก็จะแบบเพื่อนกับเพื่อนเราที่เดินไปด้วยกันเนี่ยคือเขาเรียกเป็นคู่กุมารทองประมาณนี้เป็นหยินหยางอะไรเงี้ยเป็นพี่ที่สนิทกันเดินไปด้วยกันเวลาเราเจอหัวหน้าเราแล้วก็จะบอกว่าพี่เจี๊ยบต้องเอาแวร์ด้วยนะคะอะไรประมาณนี้นี่พ่อบอกไหมคือเหมือนประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตแล้วพอเราผ่านเวลาตรงนั้นมากี้มีความรู้สึกแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้กี้จะไม่ทำอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องน้อมรับในความผิดพลาดของเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าทุกวันนี้ยังคิดถึงนะคะในช่วงเวลาที่มันผ่านไปไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนที่ทำงานไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเวลาทำงานแล้วกี้ค่อนข้างจะจริงจังให้ใจกับมันนะคะเพราะว่าเวลาที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตลอดชีวิตของเรานะคะมันเป็นแค่บางเศษเสี้ยวบางช่วงโมเมนต์ที่เราจะอยู่เท่านั้นแม้กระทั่งเรื่องที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ตามเวลาแค่24วันทั้งหมดคือ24วันนะคะกี้มองว่ามันเป็นเวลาที่แสนสั้นยังคุยกับน้องที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยบอกว่าพยายามใช้เวลาที่มีให้มีประโยชน์ที่สุดเมื่อถึงวันที่จะต้องจบไปแล้วหรือว่าไฟนอลไปแล้วนะคะเราจะมานั่งคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้นะคะถามว่าเวลาไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยกี้เจอเรื่องอะไรที่แบบว่าทำให้กี้รู้สึกว่าต้องแบบต้องมีสติไหมเยอะนะคะเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่ค่ะทุกคนแต่ละคนมาต่างที่ต่างทางเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนเป็นอย่างใจเราไม่ได้ตัวกี้เองก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นอย่างใจทุกคนได้เลยนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่ายุคนี้นะคะเราจะไปนั่งสอนเขาหรือไปนั่งบอกเขาเหมือนรุ่นพ่อแม่กี้สอนกี้แบบโอ้โหนั่งกลด่าทุกคนเนี่ยไม่ได้นะคือแม่กี้จะสอนทุกครั้งที่กินข้าวนะคนที่รุ่นกี้น่าจะเคยเจอนะทุกครั้งที่ทานข้าวเนี่ยทานข้าวไปด้วยแล้วแม่ก็จะสอนไปด้วยแรกๆเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมบ่นจังวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาถึงวันที่เราแบบรู้สึกว่าแม่แก่แล้วหรือวันนี้กี้ไม่มีแม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าว่ะเราควรจะคีปเวลานั้นเอาไว้นะคะเหมือนเวลาที่เราไปทำอะไรตอนนี้ก็ตามนะคะพยายามคีปเอาไว้นะคะคือแบบเวลามีคนที่เรารู้สึกเราไม่พอใจหรือเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเขาเนี่ยอย่าไปมองแค่ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นต้องมองลงไปลึกๆลงไปก่อนนั้นว่าเหตุผลลึกๆที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอันนี้คือกี้ก็แชร์ในฐานะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่กี้รู้จักหรือแม้กระทั่งพี่ๆเพื่อนๆที่เขาแบบเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับกี้เนี่ยเขาพยายามจะบอกกี้เสมอว่า
เราไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนเป็นอย่างเราได้สิ่งที่คอนโทรลไม่ได้ที่สุดคือใจมนุษย์นะคะจิตใจของคนนะคะหลายคนนี่ในใจกี้มันพูดเรื่องแก่จังว่าวันนี้จริงมันไม่ใช่เรื่องแก่หรอกมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอทุกวันนะคะแล้วก็ทุกวันนี้น้องๆเนี่ยที่กี้รู้จักเนี่ยนะคะก็ยังคุยกันเรื่องนี้แม้กระทั่งเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยังคุยเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นึกภาพออกปะเราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้แต่เราคอนโทรลใจเราได้ถูกไหมคะอะไรที่มันไม่โอเคก็จับมูฟมันไปไว้ที่อื่นย้ายมันไปนะคะอย่าเอาสิ่งไม่ดีมาใส่ตัวเราพยายามทำจิตใจเราให้มันโพซิทีฟนะคะใครที่มันเนกาทีฟก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันตรงนั้นแหละเข้าใจไหมถ้าเราบอกเขาแล้วเขายังเนกาทีฟอยู่ก็ปล่อยเขาไปนะคะความสุขมันจะอยู่กับเรานะคะแล้วออร่าเนี่ยนะคะมันจะแผ่ซ่านออกไปยิ้มภาพออกไหมถ้าเราเป็นคนที่โพซิทีฟมันก็จะแผ่ซ่านออกไปนะคะคือกี้เป็นคนยิ้มตลอดนะยิ้มตลอดยิ้มจนมีความรู้สึกว่าเพื่อนยังถามมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงยิ้มจังเลยบอกแล้วมึงให้กูทำอะไรอ่ะใช่ปะคือทำหน้าหงิกปุ๊บมึงก็หาว่ากูดุเวลาไม่ยิ้มจะดูเหมือนดุไงถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่หรอกคือถ้ากี้ไม่สนิทกี้ก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรนะคะแต่ว่าหลังๆเริ่มปรับตัวได้นะคะเวลาเจอใครก็จะสามารถเดินเข้าไปคุยกับเขาก่อนแม้กระทั่งเขาอยู่ในโหมดหน้าหงิกอ่ะนึกออกไหมวันนั้นแหละคือมันผ่านอะไรมาเยอะไงคะโตมาขนาดนี้แล้วอายุคือจะแซยิดแล้วอ่ะนึกออกไหมถ้ามันยังคิดไม่ได้กับเรื่องพวกนี้มันก็จะอยู่ยากในสังคมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ถึงแม้โลกมันจะไปไกลอ่ะนะคะสิ่งทุกอย่างมันเจริญไปหมดเลยอะไรทุกอย่างมันเจริญไปไวมากนะคะทุกคนมันอยู่แค่ปลายนิ้วเราเท่านั้นอ่ะแต่สิ่งนึงที่มันเปราะบางที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะใจคนนี่แหละนะคะความรู้สึกของคนเนี่ยมันเปราะบางมันอ่อนแอมากนะคะประมาณนี้แหละกี้ก็เลยไม่อยากจะทำให้อะไรมันดูแย่หรือพ่อหรอมั้ยหรือถามว่ามีคนเคยถามเหมือนกันนะบอกว่ากี้แล้วเวลามีคนด่าทำไงอ่ะบอกกูก็ยิ้มไงนี่พ่อหรอมั้ยเวลามีคนด่าทำไงก็ยิ้มไงเอ้ยยิ้มจริงนะยิ้มจริงแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะแล้วมีคนมาด่าก็จะแบบเอ้ยด่าไม่วะก็ต้องมีส่วนเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนกันบางทีสมมติถ้ามีคนมาว่าก็จะแบบเฮ้ยไม่ว่าเราวะแต่จะเป็นอยู่แค่ประมาณไม่ถึงไม่กี่วินาทีอะแล้วพอคิดขึ้นได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็ด่าได้แต่มันต้องอยู่ในแบบความพอดีนะไม่ใช่มาด่าซะจนแบบโอ้โหนี่เข้าไหมอันนี้ก็ต้องมีการเคลียร์กันหน่อยนะคะประมาณนี้อ่ะทุกคนคะตอนนี้กี้อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะกลับมาเช้ากลับมาแต่เช้าเลยนะคะคือมีความรู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมันนานแล้วแบบโอ้ยคนก็เยอะรถก็เยอะนึกภาพออกไหมแย่งกันกินแย่งกันใช้ทุกอย่างก็เลยอยากจะกลับมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับมานะคะกลับมาออกมาตั้งแต่ตีสี่อ่ะตีห้าประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็มาเช้าอยู่ที่อยุธยาทุกคนคะจุดเนี้ยเขาเรียกว่าบางปะอินบางปะอินเป็นจุดหนึ่งที่กี้อยากนำเหนือมากเลยอยากพรีเซนต์มากเพราะว่าบางปะอินเป็นอำเภอที่อยู่นอกเกาะอยุธยานะคะแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแอเรียเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่หนึ่งไม่ใช่เป็นแอเรียเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ที่ติดกับตัวพื้นดินอ่ะเขาจะใช่ไหมคือดินกับน้ำอยู่ด้วยกันนึกว่าใช่ไหมข้างหลังกี้นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะคะทุกคนไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครอีกฝั่งนึงก็คือไหลเข้าสู่ตัวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีความสุขุยาที่อยู่ใกล้น้ำนะคือบ้านกี้ก็อยู่ใกล้น้ำแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสชีวิตนี้นะถ้าเกิดว่าเกิดดวงวันถูกหวยวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากจะมีบ้านอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาแบบนี้อีกสักหลังหนึ่งนะคะประมาณนี้มันทำให้ความรู้สึกเรามันชุ่มชื่นนะคะนะคะแม้ว่าจะบางทีจะไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆนอกบ้านมาหรืออะไรเงี้ยนะคะเวลามาอยู่ใกล้กับน้ำอยู่ใกล้กับธรรมชาติมันทิวใจเรานะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกี้ถึงไม่ค่อยชอบอยู่ในเมืองนะคะนี่ล่าสุดกลับไปออกเข้าไปในกรุงเทพก็เพื่อนก็นัดทานข้าวก็บอกอาทิตย์นี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรออาทิตย์หน้าก่อนนะคะเพราะว่ามันแพนเข้ามาแค่ไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งมา 2-3 วันนะคะแล้วก็ต้องรีบกลับมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่เราทำอยู่นะคะที่พาไปเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานต่างๆที่กี้ยังทำค้างไว้เรียกว่าทำค้างไว้นะเพราะมันจะไม่มีทางจบสิ้นหรอกกี้ตายไปแล้วอาจจะยังไม่จบก็ได้นึกภาพออกมั้ยมันไม่ใช่มีแค่อยุธยาที่เดียวนะคะทุกคนที่มีแหล่งโบราณสถานที่ทรงคุณค่าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกหลงไหลกับมันจนไม่สามารถจะถอนตัวออกไปได้จริงๆนะคะมันมีอีกหลายที่หลังจากเสร็จภารกิจครั้งนี้ที่กี้กำลังทำอยู่เนี่ยนะคะน่าจะประมาณช่วงกลางสิงหานะคะ18สิงหาประมาณเนี้ยเราก็น่าจะได้เริ่มเดินทาง
แล้วกี้ก็จะได้อยู่ในโหมดของงานที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตทุกคนต้องทำงานนะคะทุกคนมันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันกี้มีความรู้สึกว่าโอ้กูเบื่อเหลือเกินทำงานมาทั้งชีวิตอะค่ะทุกคนเราก็อยากจะวางปล่อยนะคะแล้วเราก็แบบทำตัวติดแตกจนเริ่มมีเพื่อนๆหลายๆคนบอกไอ้เหี้ยมึงเอ้ยไม่ใช่ขอโทษโอ้ใจคำหยาบขอโทษลืมไปคำเมื่อกี้ไม่ได้พูดเวลาพูดกันเพื่อนมันจะพูดแรงๆแบบนี้ใช่ไหมมันบอกมึงอ่ะติดแตกขนาดนี้เดี๋ยวมึงก็ไม่มีจะแดกหรอกเลยวันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ไม่หรอกค่ะเราวางแผนมาดีนะคะกี้ผ่านการวางแผนมาตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะบวกกับตอนสมัยที่ทำงานเราไม่ใช่เป็นคนฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายแม่จะสอนเรื่องพวกนี้กับเราเสมอดังนั้นเราจะเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพวกเพื่อนๆกี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่รอบๆกันที่คบๆกันเป็นกลุ่มเพื่อนซีนะคะตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานอยู่นะถามว่าเอ้ยไม่ทำงานแล้วคิดว่าจะว่างงานได้สักกี่ปีเขาบอกว่าประมาณ5ปีประมาณเนี้ย5ปีโดยที่ไม่เดือดร้อนนะนั่นหมายความว่าผ่านการเตรียมตัวมาดีขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวนะคะเราเคยเจอเรื่องราวแย่ๆในช่วงโควิดจำได้ไหมคะแล้วบางคนไม่ได้เตรียมการพอโควิดมาทุกคนบางคนแย่เลยบางคนเจ๊งเลยนะคะงานการกิจการที่ทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะอนาคตข้างหน้าก็อย่าคิดว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเตรียมความพร้อมเสมอค่ะทุกคนนะคะอันนี้พูดในฐานะของคนที่คือกี้อาจจะไม่ได้แก่ถึงขนาดแบบโอ้โหอายุ80 90หรอกนะที่จะมาพูดแต่กี้มองว่ากี้อยู่ในโลกนี้มันมาหลายปีแล้วอะแล้วทำงานเยอะเจอผู้คนมามากเวลาเรามีเรื่องอะไรดีเราก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งอะค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้คนแบบเข้มแข็งแล้วพยายามอดใจอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะการประหยัดไม่ใช่คนโง่นะคะเคยมีคนบอกกี้ว่ามึงอะโหใช้ชีวิตอย่างเงี้ยโง่การประหยัดคือโง่เหรอคะการประหยัดนะคะหรือว่าการรู้จักกินรู้จักใช้เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของคนโง่นะใครที่มีตรรกะความคิดอย่างนี้ปลดคิดสมัยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราต้องรู้จักวางนะคะแล้วก็เตรียมการอะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะคะก็โอเคค่ะวันนี้กี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปที่วัดมหาธาตุหรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปสักระยะใหญ่ๆละวัดมหาธาตุนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จตรงนี้ถ้ามีเวลาถ้าได้เข้าไปก็จะได้อัดคลิปให้ทุกคนดูอีกแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราพูดคุยกันนะคะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้พูดคุยกับทุกคนแบบนี้มาสักพักแล้วเนาะยุ่งๆอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บางปะอินนะคะเมื่อกี้กี้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าบางปะอินมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันเป็นอำเภอรองเขามีเมืองเขาเลยนะถ้าเกิดในรูปแบบของจังหวัดในประเทศไทยเขาจะมีจังหวัดท่องเที่ยวกับจังหวัดที่เป็นเมืองรองถูกไหมประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงอยุธยาเกาะเมืองคือเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็รอบๆออกมานิดหน่อยก็คือในส่วนของโบราณสถานที่มันมีความสำคัญอย่างวัดชัยพุทธไทยมเหยงหน้าพระเมรุอะไรต่างๆนานาชมไปค่ะอันนี้คือเป็นจุดที่อยู่นอกเกาะก็จริงแต่ยังมีความสำคัญแต่ถ้าเราพูดถึงความเป็นอำเภอรองจากอยุธยาจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาคือตัวเกาะเมืองกี้มองว่าบางปะอินเป็นที่ที่ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะธรรมชาติยังสดนะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาร้านอาหารเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีแหล่งโบราณสถานมีพระราชวังบางปะอินมีวัดนิเวศธรรมประวัติมีวัดชุมพลนิกายารามต่างๆนานาและล่าสุดก็เหมือนจะมีร้านอะไรต่างๆนานาผุดขึ้นอีกมากมายซึ่งอันนี้ต้องเป็นสายรีวิวการกินต้องไปตามเขาตรงนั้นส่วนกี้ไม่ได้ไปทางสายแนวกินเท่าไหร่แต่แค่พอจะรู้ว่ามันมีร้านเกิดขึ้นอีกมากในเส้นบางปะอินเนี่ยนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้ขอใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในเกาะเมืองกันคิดว่าจะได้เข้าไหมวะถ้าไม่ได้เข้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพอดีอยากจะรีบกลับไปทำธุระให้เสร็จนะคะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ต้องเข้ากรุงเทพอีกแล้วนะคะอ่ะโอเคลาไปที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ค่ะทุกคนที่อำเภอบางปะอินค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ